I hear you say we're leaving this town just as fast as we can get our feet off the ground. Daddy says that life is better. ชื่อเล่นชื่อเบนครับหรือเรียกสั้นๆว่าเบนพันดาซิ่งครับเป็นแอดมินและเป็นผู้ก่อตั้งครับผมเริ่มมาจากเล่นรถสีขาวด้วยกันครับแล้วก็ชอบคาร์บอนก็เลยกลายมาเป็นคำว่าพันดาซิ่งครับเริ่มจากรถ5 คันครับแล้วก็มามิทติ้งพูดคุยกันเรื่อยๆแล้วก็มีสมาชิกสนใจเข้ามาอยากอยู่ในทีมมากขึ้นครับส่วนกฎของเราก็มีอยู่ครับ 1ก็ต้องมาร่วมมิทติ้งทุกครั้งครับ2ก็สภาพรถต้องเป็นสไตล์ที่แพนด้าซิ่งเท่านั้นครับที่รวมรถก็เพราะว่าชอบในการแต่งสไตล์เดียวกันอยากให้มีรถมารวมกันเยอะๆครับแล้วก็ชอบถ่ายรูปมิทติ้งนั่งคุยข้อดีของกลุ่มก็คือได้เจอมิตรภาพที่ดีแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในเรื่องรถที่เราชอบด้วยกัน สถานที่มิตติ้งก็จะเป็นแถวโซนบางนาอีเกียประมาณนี้ครับรับคนก็จะเน้นนิสัยมากกว่าเพราะว่ารถไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่รถยังมาทำที่หลังได้แต่คนต้องขอนิสัยจะได้คุยกันได้ฝากถึงพี่น้องแพนด้าให้รักกันทุกคนมีโอกาสจะได้เจอกันอีกหลายครั้งไม่มีอะไรมาก ครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายธนากรดงงามนะครับที่เล่นชื่อบาสเป็นแอดมินเพจแพนด้าซิ่งครับผมประมาณชี้เกือบครับคร่าวๆน่าจะประมาณ50-60 คันนะครับตอนนี้แพนด้าซิ่งก็ยังไงอ๋อมีใจรักในการแต่งรถสไตล์เดียวกันกับเราครับไม่ใช่ว่าเข้ามาแค่อยากได้แค่สติกเกอร์มีผลหรอครับอยู่กันด้วยใจมากกว่า ครับผมชาย1จอมทองแพนด้าซิ่งครับเป็นแอดมินครับก็เข้ามาร่วมนานแล้วครับประมาณปีกว่าประมาณนี้ครับผมรู้สึกยังไงก็ดีครับรู้สึกดีก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องครับมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันประมาณนี้ครับผมแล้วเป็นมิตรภาพที่ดีครับของรถเซ็งครับผมรถเสียงนะครับบางทีเราแบ่งเป็นกลุ่มอยู่กันเยอะครับไม่ได้มีแค่กรุงเทพในไม่ได้อยู่แค่จุดเดียว อยู่บางคนอยู่บางแค่ท่องสายหนึ่งอยู่ชลบุรีอย่างเงี้ยคือถ้ารถเสียเราก็จะมีรายกลุ่มของพวกเราคุยกันอยู่แล้วสมาชิกก็ในกลุ่มก็มีเป็นร้อยครับแล้วก็พอรถเสียที่อื่นปุ๊บเราดูว่าใครเสียที่ไหนเราก็จะเป็นคอยช่วยเหลือกันตลอดประมาณนี้ครับผม
ข้อดีของกลุ่มแพนด้าซิ่งครับผมว่าเราพูดคุยกันง่ายครับอยู่กันแบบพี่แบบน้องมีอะไรคุยกันปรึกษากันในเรื่องรถเรื่องอะไรต่างๆครับควบคุมยังไงบ้างโดยมากก็เราจะอยู่ในกฎเกณฑ์กันอยู่แล้วครับคือเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าอย่างมานิตติ้งอย่างนี้เราใช้สถานที่นอกเช่นไม่กะปีเกียประมาณนี้เราก็จะอยู่ในกฎอยู่แล้วว่าขับรถไม่เบิ้ลไม่แฟร์ไม่อะไรประมาณนี้เราเคารพสถานที่ทุกที่ครับที่เราไปมานิตติ้งกันเราจะเคารพสถานที่อยู่แล้วถ้าเราพูดคุยกันง่ายครับมีอะไรเราก็จะคุยการปรึกษากันหลายๆอย่างประมาณนี้ครับปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มเหรอครับก็มีบ้างครับมีบ้างแต่โดยมากเราก็จะเรียกคุยครับเรียกคุยกันเป็นการส่วนตัวคือเรียกคนที่ปัญหากับคนที่เข้าใจผิดกันนะครับเรียกมาคุยว่าปรับความเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรอะไรประมาณนี้ครับแล้วโดยมากก็ที่ผ่านมาคือเขาก็ให้ความเรียกว่าเคารพเราคือเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นค่อนข้างดีครับทุกคนสำหรับสมาชิกดีใจครับที่เราอยู่กันสมาชิกก็เยอะแต่ปัญหาเราก็ไม่ใช่จะเยอะปัญหาเราก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องอย่างที่บอกอะครับก็ดีใจที่เราเข้าใจกันแล้วเราก็เคารพในกฎของกลุ่มแพนด้าซิ่งที่แอดมิน4คนได้ตั้งไว้ก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนครับที่ให้ความร่วมมือในตรงจุดนี้ครับผมแล้วก็มีความสุขมากติดตามเพจแพนด้าซิ่งได้นะครับในทาง Facebook อะครับเข้าไปกดไลค์ได้ครับผมแล้วก็ติดตามพวกเราได้เข้ามาพูดคุยกันได้ครับในช่องแชทช่องแสดงความคิดเห็นได้การแต่งรถแต่ละแนวเป็นยังไงอะไรยังไงมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ครับเปิดโอกาสสำหรับทุกคนครับก็วันนี้ผมมาในแปลกนิดนึงกว่าแอดมินทั้ง3นะครับพอดีวันนี้รถเราเสียครับรถพังครับผมดีแม็กสีเหลืองผมพังครับก็อาศัยรถเสียนนท์ถัดถ่ายมาครับผมก็ขอบคุณเสียนนท์มาที่นี้ที่ให้ยืมรถมาถ่ายครับผมขอบคุณครับ